คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนตื่นตัวกันอย่างมากๆเลยเพราะน้องแบมแบมเขามาสร้างเรื่องในประเทศไทยของเราอีกแล้วครับแต่บอกเลยว่าการสร้างเรื่องนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยของเรากลับมาคึกคักอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวที่แอดนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับก็มาจากที่น้องแบมแบมเขาหิวขึ้นมานี่แหละครับและคงไม่รู้ว่าจะไปทานร้านอาหารหรือไปทานอาหารที่ไหนดีแต่ร้านอาหารที่น้องอยากกินก็ไม่ใช่ร้านไฮโซขึ้นห้างแต่อย่างใดนะครับน้องสนใจเป็นร้านอาหารข้างทางครับโดยน้องได้มาโพสต์ใน Twitter เพื่อถามแฟนๆว่าขอแนะนำร้านอาหารข้างทางแบบบ้านๆในเมืองให้หน่อยสิครับไม่รู้จะกินอะไรแล้วส่งมาใน Hashtag ที่อยู่ร้านให้หน่อยนะครับและจากโพสต์นี้เองก็ทำเอา Twitter นะครับแตกกันเลยทีเดียวขึ้นติดเทรนด์ไทยอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วเลยครับและในเวลาต่อมาไม่นานนะครับตามมาติดๆเลยก็ขึ้นไปติดเทรนด์โลกอันดับหนึ่งด้วยฮะเหตุเกิดจากความหิวของน้องแบมแบมจริงๆครับก็ทำเอาแฟนๆต่างช่วยกันแนะนำร้านข้างทางให้กับน้องแบบเยอะมากๆเลยและก็อยู่ในหลายๆโซนของกรุงเทพแอดบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่น้องแบมแบมแล้วล่ะฮะที่ได้รับรู้จากแฟนๆแต่ทำให้หลายๆคนที่เขาเนี่ยกำลังคิดเหมือนกับน้องแบมแบมอยู่ก็ได้มาเฟเวอร์ลิตร้านที่สนใจไว้กันหลายๆโพสต์เลยครับเพราะต้องบอกจริงๆว่าแต่ละคนที่มาแนะนำร้านอาหารข้างทางให้เรานั้นก็คือน่ากินทุกร้านหมดเลยครับทุกคนจากที่หลายๆคนไม่รู้จักร้านอาหารข้างทางแต่เพราะน้องแบมแบมนี่แหละครับที่กำเนิดแฮชแท็กที่อยู่ร้านขึ้นมาจนกลายเป็นไวรัลทำให้คนทั่วไปต่างเข้ามาหาร้านอาหารที่ตัวเองอยากไปหรือร้านที่อยู่ใกล้ๆในโซนที่ตัวเองอยู่นั่นเองเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับอันเนี้ยบอกได้เลยนะครับว่าเหตุเกิดจากความหิวของน้องเองฮะแต่เพราะความหิวนี้นี่แหละครับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของเราให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในเดือนแห่งความรักนั่นเองและก็มีอยู่หนึ่งโพสต์นะครับที่แนะนำน้องแบมแบมเช่นกันแต่บอกเลยว่าโพสต์นี้นะครับก็ทำเอาแฟนๆแม่ยกมาร์คแบมถึงกับฮากันเลยทีเดียวเมื่อเขาแนะนำให้ไปร้านตามรูปนี้เลยครับซึ่งถ้าคนทั่วไปเนี่ยอ่านนะครับก็คงจะอ่านได้ว่าแฟนต้วนใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อร้านนี้ของเขาเนี่ยคือชื่อร้านว่าฟ่านถวนแต่สำหรับแม่ๆทีมมาร์คแบมแล้วเนี่ยครับยังไงก็คงต้องเรียกว่าแฟนต้วนจริงๆล่ะครับแล้วโพสต์นี้เองน้องแบมแบมของเราก็ได้เห็นแล้วด้วยและดูความแสบซนของตาหนูของเรานะครับมีการเม้นกลับมาเป็นหน้าแบบนี้เลยครับเอ็นดูไม่ไหวจริงๆแต่บอกเลยนะถ้าเกิดว่าน้องแบมแบมไปกินร้านนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับแม่ยกทั้งหลายต้องพากันฟินอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมในคลิปนี้นะครับที่บอกเลยว่าทำเอาทั่วโลกเนี่ยอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งเพื่อกลับมาทานอาหารข้างทางแบบสไตล์บ้านๆแต่อร่อยเพราะแฮชแท็กที่อยู่ร้านนี่แหละครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ